ฮัลโหลทุกคนวันนี้อยู่กับน้องรจนาชาแนลอีกแล้วสบายดีมาทุกคู่ทุกคนเด้อตอนนี้กับเจอกันตัวเลขอีกแล้วเนาะทุกคนในช่วงแต่งอยู่แต่งกินนั่นเองช่วงนี้น้องรจอยู่ในโหมดแต่งเป็นแม่ครัวแต่งกินตลอดเลยเนาะเพราะว่าบ่ได้ออกไปใส่เฮาก็มีแต่แต่งกินหน้าก็เริ่มบานออกบานออกเนาะมื้อนี้แต่งหน้ามานิดนึงเดี๋ยวทุกคนสิตกใจเห็นหน้าสดรสตลอดรู้สึกว่าเลื่อมๆบ่เลื่อมเนื้อผ้าพี่เองเดี๋ยวมื้อนี้น้องรถสิมาแกงเนาะที่น้องรถเอามาแต่บ้านเนาะเพราะว่าบ่ได้แกงหลายมื้อแล้วบ่ฮอดมันสิแซ่บคือตอนที่เฮาเอามาแต่สดๆใหม่ๆบ่นี่เดี๋ยวสิมาเบิ่งกันว่ามันยังสิแซ่บอยู่บ่นี่ไงนี่ทุกคนตอนนี้ก็เตรียมลงมือสิปอกเนาะไว้นั่นเนาะอันนี้เคียงเอาไว้หอมเพื่อบ่ให้มันถึกอันนี้เนาะอันนี้เอาไว้ใส่กากมันแล้วก็มีมีดเดี๋ยวมาเริ่มปอกกันเลยรสคือสิบ่แกงหลายดอกพยานกินบ่เบิดคือเก่าเลยเพราะว่ากินน้อยคนมีหลายคนจะถามว่าคือบ่ส่วนน้องอู้มากินแน่ส่วนบางทีด้วยก็ส่วนเด้ออันอู้มันบ่ค่อยว่างนะเดี๋ยวมื้อหน้าสิส่วนมาเปิดส่วนมาเป็นแค่คําเตือนในซองของรสเนาะเดี๋ยวมาปอกนอกกันเลยช่วงนี้กับซีเต็มกินตลอดนะทุกคนเพราะว่ารถประเดี๋ยวออกไปสายเลยเดี๋ยววันที่15รถก็ได้ไปเหนียนละเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งเนาะว่าเป็นยังไงช่วงนี้กับซีได้รีวิวแต่อยู่เหนือนี่แหละทุกคนเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งว่าแกงน้องรถมียังแดดมื้อนี้เครื่องสิมีหลายนิดนึงเพราะว่าเอาไปซื้อมาแต่ตลาดละแต่ถ้าว่าอยู่โรงสารนั่นอะบ่มีเครื่องเฮาก็สิแกงแบบธรรมชาติเลยบ่ต้องใส่เครื่องอย่างไรก็แซ่บทุกคนนี่ได้ละทุกคนเดี๋ยวเฮาก็ซ้อมมันแก่ๆนี่มันออกเนาะนี่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเอาใส่กระตาไปก่อนต่อไปเลยปอกนอเลยแล้วน้องเองเดี๋ยวเขาสีทาน้ำพดแล้วเขาสีสวยแล้วเอาไปต้มกันเลยเดี๋ยวเราสิมารีวิวให้เบิ่งว่าเครื่องแกงนอมื้อนี้มีอย่างแดงมาสิตั้งจากแกงอยู่ลองสานบ่เดี๋ยวมาเบิ่งกันนี่เลยมีเฮ็ดสนนอยู่ไถหรือว่าอยู่บ้านคนเอิ้นเฮ็ดหมูนี่แล้วก็มีมากอ่ะอึมีเห็นบอกมะอึสุดมือลังนี้แล้วก็มีเห็ดขาวแล้วก็มีมะบวกนี่ตัวนี้มะบวกแล้วมะเพ็ดตัวเขียวๆนี้เราก็เอามาแต่บ้านที่เก็บมาแต่บ้านเนาะตัวนี้จะเอามาใส่น้ำแกงเป็นมะเพ็ดโดดเลยนี่แล้วก็ยังมีนี่ใบผักขยงหอมผักขยงนั่นเองแล้วนี่ก็เป็นตัวสำคัญเลยใบญานางเนาะตัวนี้รถซื้อมาเป็นใบและสิมาคั้นมาย่องเอาเพราะว่าไม่อยากซื้อตัวที่พระเจ้าเฮ็ดสำเร็จรูปนะเพราะว่าตัวนั้นมันสิบ่คุ้นตัวตุกเวลาเฮาเอามาคั้นเองนะมันสิน้ำคุ้นแล้วก็เขียวกว่าลูกก็เลยเลือกเอาตัวนี้นี่แล้วก็ยังมีกระดูกหมูตัวนี้เอามาใส่เวลาที่เฮาเก่งมันสิหนัวขึ้นเนาะลูกก็เลยเอามาใส่น้ำน้อยนึงเดี๋ยวรถซื้อไปทางมอทาน้ำพุนแล้วก็ดูซีซอยนอแล้วก็ปิดต้มเดี๋ยวมาตอนนี้รถก็เกี่ยมอ่ะคั้นยานานแล้วเนาะบางคนก็ซีปั้นใส่
ปันเสียนปันบางไม้นะแปลว่าบางคนกันสิคันเหนาแต่ว่ารถสิคันเหนาเนาะมันจึงได้นำหนวดจากคีมือรถเองมันแซ่บเนาะคีมือรถเองเรามาคั่นกันเลยเฮาคั่นจนมันเบิดสีเขียวนี่เนาะจนมันเลือดแดงเดือดกลางเดือดแดงนี่ทุกคนตอนนี้รถก็แก่งแล้วละเนาะเดี๋ยวทามันฟดในนึงแล้วเฮาก็สิปุ่งเพราะว่ารถเอาเครื่องเอาอีหยังใส่เบิดละนี่เดี๋ยวเฮามาปิดไฟก่อนรถมาเหวี่ยงแล้วรถติแก่งแซ่บหม้อแดงหม้อกระทะเนาะเพราะว่าบ่ได้ดังไฟคืออยู่ลองสารมันก็สิบ่แซ่บคือเฮาแก่งแซ่บเตาถ่านหรือว่าดังใส่ฟืนเนาะเพราะว่ามันได้กินของฟืนหรือถ่านนั่นเองนี่เป็นจังไรทุกคนเป็นตะขินอยู่บ่นอนหลายกว่าเครื่องเนาะมันก็สิประมาณนี้แหละเดี๋ยวรถก็สิมาตักใส่ถ้วยก่อนเดี๋ยวเฮามาตักใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวให้มันเย็นตักให้มันเย็นแล้วมันจะกินง่ายนี่ตอนนี้รถก็นึ่งข้าวนึ่งข้าวก็ได้นึ่งใส่หม้อแดงเนาะเพราะว่าเหมือนรถบ่มีบ่อนดังไฟก็เลยใส่หม้อกระทะนึ่งเลยแต่ตอนนี้มันยังบ่สุกเพราะว่าลืมมาเขานั่นเองเนี่ยเดี๋ยวเฮามาตักแกงนอใส่ถ้วยไว้กันก่อนนี่รถเอานอใส่หลายพดเครื่องน้อยมันก็สิประมาณนี้แหละบักหลายเลยทุกคนเบิ่งไหมกินบ่เบิดอีกแหละกินข้าวแรงกันละบ่ทุกคนมาเด้อกินข้าวนำกันเด้อนี่นี่ก็เป็นกระดูกหมูเห็นบ่กระดูกหมูนี่ถ้วยบักใหญ่เลยส่วนเมื่อนี้เฮ็ด2เมนูเนาะเฮ็ดแกงนอแล้วก็ทอดกระดูกหมูลูกค้าหมูอะนะนี่มันจะใกล้สิสุกละกินมันเริ่มมาแล้วทุกคนกินน้ำปลาหอมขนาดเลยคือรสอันแค่น้ำปลาอย่างน้ำปลากับแตงหวงนี่แล้วก็อันทอดแซ่บหมดสีไข่เพื่อมันดับกลิ่นคาวเนาะนี่ทุกคนตอนนี้กะแล้วมันละเนาะนี่สีนี้เอาตอนกินนี่ก็แกงนอนเดี๋ยวมาลงมือกินกันเลยมาเด้อกินข้าวแรงกันได้ทุกคนข้าวเด็กกินข้าวแรงเนาะตอนนี้ก็ประมาณก็ใส่แต่น้ำปลาข้าวเหนียวน